สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของคัตตัสต้นนี้อีกแล้วนะคะเป็นอีกต้นหนึ่งที่ดอกเขาดกแล้วก็มุมเกษตรก็เอามาให้เพื่อนๆชมหลายครั้งแล้วนะคะต้นนี้น้องชื่อแม็กซิมิเลียนน่านะคะแม็กซิมิเลียนน่าเนาะเป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่ดอกเขาสวยนะคะเกสรเขาก็ฟุ้งกระจายตามกลีบดอกสวยมากนะคะแล้วก็ดอกเขาก็มีขนาดที่ใหญ่นะคะตัวนี้มุมเกษตรสะสมอยู่2สีนะสีชมพูกับสีส้มตัวนี้เป็นตัวสีส้มนะคะกลิ่นเขาหอมมากนะคะเป็นไม้ที่กลิ่นหอมมากแล้วก็ เขาบานทั้งวันนะคะแล้วก็สามารถบานได้ 2-3 วันเนาะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูนะคะว่าฤดูหนาวที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจะบานได้กี่วันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยปกติถ้าเราเอาเขาอยู่กลางแดดเนี่ยเขาจะบานได้แค่วันเดียวเนาะแต่ถ้าเราเอาเขาหลบแดดนะคะเขาก็สามารถบานได้ 2-3 วันแต่ว่าวันที่3เนี่ยเขาก็จะเหี่ยวไปแล้วบางทีวันที่2เขาก็เหี่ยวไปแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวนะคะเขาก็สามารถบานได้3วันเลยนะคะสำหรับแม็กซิมิเลียนน่าตัวนี้นะคะกลิ่นเขาหอมมากๆแล้วก็ผสมเกสรติดค่อนข้างยากนะคะสำหรับไม้ตัวนี้นะคะกับแม็กซิมิเลียนน่าตัวสีชมพูนะคะเขาก็จะบานบานนานเหมือนกันทั้ง2ต้นนะคะแล้วก็กลิ่นหอมทั้ง2ต้นเลยนะคะดอกดกเหมือนกันนะคะแต่พอดีอีกต้นหนึ่งเนี่ยปีนี้ทำต้นแม่เขาโทรมนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูแลแล้วก็ลาสนิมคราบความชื้นเยอะนะคะทำให้เขาบานไม่ค่อยดกเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเนาะก็จะเหลือแต่ตัวสีส้มนะคะที่เขาบานอยู่ตลอดนะคะนี่ก็เป็นหน่อของเขานะหน่อนี่ออกไม่ทันขายเลยสำหรับต้นนี้นะคะก็หน่อมาปุ๊บก็เด็ดขายรับขายอะไรเงี้ยก็มีคนจองล่วงหน้าบ้างอะไรเงี้ยก็จะไม่ทันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสะสมไม้ตัวนี้นะคะก็หามาสะสมได้ตัวนี้น้องได้มาในชื่อแม็กซิมิเลียนน่านะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีชื่อหรือว่ามีที่มาที่ไปของไม้ตัวนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะส่วนมุมเกษตรเองเนี่ยก็ซื้อมาจากสวนนะคะไม่รู้ว่าเขาเป็นสวนที่รับมาขายไปหรือเปล่านะคะเขาไม่มีที่มาที่ไปของไม้ตัวนี้ให้มุมเกษตรเนาะมุมเกษตรก็เลยขายออกในชื่อที่ได้มาจากสวนนะคะน้องชื่อแม็กซิมิเลียนน่าเนาะโอเควันนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้กลิ่นหอมนะคะหอมแต่จมูกเลยนะคะเขาอยู่ในโรงเรือนพอเราเข้าโรงเรือนปุ๊บก็คือเขาก็จะหอมฟุ้งมาแต่ไกลเลยนะคะใครที่ยังไม่มีก็หามาสะสมได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ถ้าอยากเลี้ยงแคทัสสายดอกให้เน้นโลบิเวียกับอิชินอฟซิสนะคะสองตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายดอกโดยแท้นะคะของวงการแคทัสก็จะมีอยู่2ตัวนี้แหละนะคะคือ2สายพันธุ์นะคะแต่มีหลายตัวอยู่ในสายพันธุ์นั้นนะคะก็สามารถหามาสะสมได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ